เดอะไรวัลวิศวะตัวร้ายกับนายศิลปกรรมตอนที่1ตอนศัตรูต่างคณะเฮ้ยเจอเด็กศิลปกรรมละขอสักทีเถอะคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของชายรักชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนตัวละครและสถานที่ใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมชื่อโฮมไม่ใช่บ้านหรืออะไรนะครับแค่ชื่อของผมน่ะผมกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกทม.คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์กราฟิกครับและตอนนี้ผมกำลังทำการบ้านอยู่นะฮัลโหลที่รักฮัลโหลโฮมทำอะไรอยู่เหรอเข้ามาถ่ายรูปข้างนอกนะวันนี้ได้การบ้านวาดภาพเหมือนรูปถ่ายแถมส่งพรุ่งนี้ซะด้วยสิแอบยากเหมือนกันนะให้แน่นะไม่ใช่ว่าแอบไปหาใครล่ะบ้าแล้วเขาจะมีใครทำไมอ่ะในเมื่อมีฝุ่นอยู่แล้วทั้งคนเอ้าที่เขาพูดมันน้ำเน่าขนาดทำให้ฝุ่นเงียบเลยเหรอไม่หรอกแล้วฝุ่นเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวสักพักเขาถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวแวะไปหานะมันไม่เป็นไรหรอกโฮมโฮมกลับบ้านไปทำงานนะได้ไงอ่ะแล้วทำไมฝุ่นพูดจาแปลกๆอ่ะไม่สบายหรือเปล่างานของเขายังไงมันก็โตรุ่งอยู่ดีนะเดี๋ยวเขาแวะไปหานะก็บอกว่าไม่เป็นไรไงเฮ้ย เดี๋ยวสิแค่นี้ทำไมฝุ่นต้องขึ้นเสียงใส่เขาด้วยอ่ะเปล่าอะไรเนี่ยขึ้นเสียงใส่ขนาดนี้บอกว่าเปล่าได้ยังไงอ่ะว่าไงนะไอ้ต้นแย่งแฟนเด็กศิลปกรรมเหรอไอ้บ้านนี่มันอยากเผื่อแผ่บทสนทนาของตัวเองขนาดไหนทำไมถึงเสียงดังขนาดนี้เนี่ยแต่คำว่าศิลปกรรมนี่สิมันอาศกิจต่อมของผมเข้าให้เฮ้ยที่เห็นเป็นแบบนี้ไม่ใช่ฝุ่นกำลังแอบมีใครหรอกใช่ไหมเอาละไงความปากไวนี้อ้าวโฮมทำไมพูดแบบนี้ล่ะก็พักนี้ฝุ่นพูดจาแปลกๆแล้ววันนี้ก็ยังมาขึ้นเสียงใส่เขาอีกอะถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกเลยแบบนี้เขาควรคิดยังไงเหรอฝุ่นโฮมเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนะไปสงบสติอารมณ์ก่อนไปไม่รู้ทำไมช่วงนี้ทำอะไรก็เหมือนจะขัดใจฝุ่นไปซะหมดเลยแถมทุกครั้งก็ลงเอยด้วยการทะเลาะกันทุกทีนี่เราก็ตามใจที่สุดแล้วนะเหรอเหรอชิบหายแล้วเสื้อรูปเกียร์พวกวิศวะเชี่ยเผื่อทำหลุดมือถ้าเหตุการณ์นี้เป็น First Impression มันก็คงเป็น First Impression ที่แย่ที่สุดเลยอะนายเราขอโทษแล้วคำขอโทษมันทำให้หายเราได้หรือเปล่าล่ะบ้าชะมัดมีคนไปร้อยเป็นพันทำไมเราต้องเดินชนกับคนที่พูดยากแบบนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยนายใจเย็นก่อนดิคือเราบอกว่าวิไม่ต้องมาแก้ตัวหนักชะมัดอะไรเนี่ยเราแค่กำลังจะบอกว่าจะจ่ายค่าซ่อมหน้าจอให้ทำไมแม่งไม่ฟังกันมั่งวะเนี่ยอยากจะมีเรื่องมากนักหรือไงไอ้พวกวิศวะโอ้โหดูจากกำไรรูปผู้กันก็คงต้องเป็นเด็กศิลปกรรมแน่ๆใช่ไหมล่ะแต่นี่โดนแค่หมัดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นซะแล้วสมกับที่เป็นคนของคณะที่ไม่ได้เรื่องที่สุดเลยนะมึงจะดูถูกกูมากไปแล้วเออ
กูกำลังบอกว่าจะจ่ายค่าซ่อมหน้าจอให้ก็หัดฟังคนอื่นพูดบ้างดีวะพอดูจากพฤติกรรมป่าเถื่อนกับเสื้อรูปเกียร์เนี่ยแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นพวกวิศวะแน่ๆแล้วนะนึกว่าตัวเองเรียนวิศวะแล้วจะทำอะไรก็ได้หรือไงอะไรกันเนี่ยเร็วมากเลยที่ลงไปกอกับพื้นก็เพื่อรอเล่นงานทีเผลอเหรอเราประมาทไปหน่อยถึงจะไม่เจ็บแต่ก็จุกชะมัดเลยเจ้านี่มันร้ายกว่าที่คิดฮะโปรดติดตามตอนต่อไปโฮมเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ครุบเลือดบีสูง175หนัก60ชอบเที่ยววาดรูปนอนไม่ชอบการดูถูกและมีเรื่องเท่าไหร่นักสามารถติดตามและซัพพอร์ตผู้เขียนได้ที่แอป V Comic หรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับ